หาอะไรอ่ะหากะทิหาทำไมอ่ะก็มาทำเมนูสุดเจ๋งไงกะทิเขาพร้อมอยู่ในซองแล้วพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วกับทีมมิกเซอร์เมนูสุดอร่อยจากโลโบทูอินวันจานนี้มีชื่อว่าไก่ทอดราดซอสแกงกะหรี่ชิซี่ลาว่านั่นเองครับเฮ้ยแบบเมื่อยมือและส่วนผสมจานนี้ได้แก่อกไก่นึ่งสุก100กรัมแป้งชุบทอดตาโลโบไข่ไก่1ฟองเกล็ดขนมปังตาโลโบน้ำมันปาล์มเครื่องแกงกะหรี่พร้อมกะทิเข้มข้นตาโลโบแครอทต้มสุกหอมใหญ่ต้มสุกมันฝรั่งต้มสุกถั่วลันเตาต้มสุกน้ำตาลปี๊บน้ำสต๊อกไก่แป้งข้าวโพดละลายน้ำและคอสเนชีสสูตรมิกเซอร์พร้อมแล้วมาลงมือทำกันเลยเริ่มจากน้ำไก่นึ่งสุกมาคลุกแป้งชุบทอดไข่และเกล็ดขนมปังทิ้งไว้10นาทีหลังจากนั้นตั้งน้ำมันให้เดือดนำไก่ที่ชุบแล้วลงไปทอดจนมีสีเหลืองทองหลังจากนั้นจึงตักขึ้นแล้วเสด็จน้ำมันมาดูวิธีการทำซอสแกงกะหรี่กันดีกว่าเริ่มจากนำเครื่องแกงกะหรี่พร้อมกะทิเข้มข้นตาโลโบใส่ลงในกระทะเติมน้ำแล้วเคี่ยวจนแตกมันใส่ผักต้มสุกที่เราเตรียมไว้แล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วตักราดบนไก่ทอดที่จัดเตรียมไว้ในจานเสิร์ฟสุดท้ายราดด้วยคอสเทจชีสสุดพิเศษจากมิกเซอร์นั่นเองและนี่ก็คือเมนูไก่ทอดราดซอสแกงกะหรี่ชิซี่ลาว่าทำง่ายทำได้สุขภาพดีด้วยครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์และถ้ามันใช่ก็ให้กดแชร์อย่าลืมกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับทีมมิกเซอร์บ๊ายบาย